ใจคือโซเชียลแคปิตอลคุณสังคมเป็นสิ่งสำคัญของเมืองต้องให้อำนาจพวกเราให้อำนาจชุมชนในการตัดสินใจใช่ไหมเน้นที่คนไม่ใช่เน้นที่เทคโนโลยีหรือเน้นที่เมกะโปรเจกต์นะต้องร่วมกัน4ส่วนใช่ไหมราชการเอกชนวิชาการประชาชนท็อปดาวน์ท็อปอัพรวมกันและสุดท้ายพื้นที่สาธารณะแบบนี้แหละที่จำเป็นที่เราต้องมาเจอกันแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์แล้วเรามีแชร์วัยรุ่นร่วมกันคนฉลาดส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับองค์กรเรานะทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Amazon คนฉลาดส่วนใหญ่อยู่นอกองค์กรเพราะองค์กรเรามันเล็กอะโลกมันใหญ่ยิ่งข้าราชการยิ่งหนักเลยคนฉลาดส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในข้าราชการแน่นอนถูกไหมอันนี้ผมก็เป็นข้าราชการมาก่อนนะแต่ว่าไม่ได้ว่าเขานะฮะเขาก็มีคนฉลาดแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการไงนั้นตาม probability คนฉลาดก็อยู่นอกราชการมันต้องมาร่วมมือกันอย่าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดใช่ไหมเอาพวกเรามาเป็นพลังต่อเลยครับต้องทั้งท็อปดาวแล้วก็บัตเทิลอัพคือต้องมีนโยบายที่แบบข้างบนลงมาแล้วก็ข้างล่างขึ้นไปด้วยชุมชนมีพลังต้องเอาชุมชนมาร่วมครับมุมเดียวกันนะถ้าเราดูมุมเดียวกันเฮ้ยผมว่าให้คลิกให้ผมดีกว่าไหมไม่คลิกให้ผมได้ไหมดีกว่าป่ะอ่ะคลิกข้างหน่อยอ่ะคลิกมุมเดียวกันเลยมุมเดียวกันแต่มองในระดับสตรีทเลเวลมองในระดับถนนอันนี้คือความเข้มแข็งของเมืองความเข้มแข็งมันไม่ได้มองจากตึกไม่ได้มองจากระดับแมโครนะมันคือไมโครคือชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองถูกไหมต่อเลยครับเหมือนเชคสเปียร์พูดไว้นี่เชคสเปียร์เขียนไว้ในบทละครเมื่อ410ปีที่แล้วนะ What is the city but the peopleเมืองไม่มีความหมายเลยอ่ะถ้าไม่มีคนเมืองไม่มีทางแข็งแกร่งเลยถ้าคนอ่อนแอไอ้พิพิธภัณฑ์เนี่ยสวยให้ตายไงถ้าไม่มีพวกเราอยู่ที่นี่ไม่มีความหมายไม่เหมือนที่บอลกับยอดพูดไว้อ่ะเมืองต่อให้เทพสร้างถ้าไม่มีคนคนไม่แฮปปี้ไม่มีประโยชน์ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นหัวใจของเมืองเนี่ยจะสร้างความแข็งแกร่งของเมืองมันต้องอะไรครับมันต้องที่คนนี่แหละที่อยู่เริ่มจากคนเริ่มจากหน่วยย่อยที่สุดผมไปฟังเมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวลองกดดูอีกทีนะอ่ะอีกต่อเลยครับปีแล้วเนี่ยอันนี้ชื่อดร.วิเวียนบาลาคริชนันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เห็นแล้วอิจฉาเขานะเป็นหมอนะรัฐมนตรีต่างประเทศปีที่แล้วเนี่ยเดือนมีนาเขาพูดถึงเหตุการณ์โควิดตอนโควิดมาเวฟแรกเนี่ยเขาพูดถึงอยู่ในช่อง CNBC ต่อเลยครับเขาบอกว่าโควิดเนี่ยจะเป็นบททดสอบ3อย่างของทุกประเทศนะอันแรกคือระบบเฮลท์แคร์อันที่สองคือ standard of governance คือการปกครองรัฐบาลอันที่สามคือ social capital หรือทุนทางสังคมไอ้สองอันแรกเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราสร้างมันเราก็หมดหวังแล้วล่ะแต่ว่าอันที่สามนี่แหละอันที่สามเนี่ยที่ผมไม่เข้าใจนะเมื่อผมฟังกับเขาปีที่แล้วอ่ะตอนมีนานะอะไรก็คือ social capital มันสำคัญขนาดรัฐมนตรีวิเวียนเนี่ยต้องมาพูดออกอากาศมันเป็นปรัชญาของคนสิงคโปร์เลยเหรอเขาเอาโซเชียลแคปิตอลมาพูดต่อเลยครับมันจริงๆมันมี3ขาใช่มั้ย Quality of Care Social Capital แล้วก็การบริหารจัดการรัฐบาลแต่ไอ้ตัวกลางนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เมืองเข้มแข็งต่อเลยครับถามว่าโซเชียลแคปิตอลคืออะไรต่อเลยครับโอเคคลิกเลยส่วนคมเนี่ยจริงแล้วคือพวกเรานี่แหละมันมีหลายเอลิเมนต์ที่มารวมกันนะครับมันก็เริ่มจากคุณมนุษย์ก่อนพวกเราความรู้ความสามารถของแต่ละคนถูกไหมค่านิยมร่วมกันเรามีแชร์แวลูร่วมกันเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการอิสระเสรีภาพเราต้องการความรู้เราต้องการความเท่าเทียมกันถูกไหมเราต้องการความหลากหลายมี diversity ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นแม่พิมพ์เดียวกันทุกอย่างต้องคิดเหมือนกันไม่ใช่มันต้องมีความไว้วางใจกันมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กมีความ business of belonging เหมือนที่เรามาอยู่ที่นี่แหละผมนี่แหละคือทุนสังคมเรามาแชร์ความรู้เรามาแลกเปลี่ยนกันเรามามีปฏิสัมพันธ์กันอันนี้คือสิ่งที่มีค่าของเมืองและคือสิ่งที่ทำให้เมืองนี้เข้มแข็งขึ้นถ้าเราดูทางไฟแนนซ์ต่อเลยครับทางไฟแนนซ์เนี่ยนะก็คือทรัพย์สินคือหนี้สินบวกทุนนะทรัพย์สินคือหนี้สินบวกทุนแต่รัฐเราเนี่ยบางทีชอบมองคนไม่ใช่ทุนอะมองเราเป็นหนี้สินไงมองเราเป็นภาระไม่เคยที่จะเอาเราไปช่วยแก้ปัญหาแต่มองเราเป็นภาระต้องคอยให้เงินต้องเหมือนพ่อมองลูกอ่ะนะปกครองเหมือนพ่อมองลูกแต่จริงแล้วเนี่ยจะมีความเข้มแข็งได้ต้องมองคนประชาชนเนี่ยเป็นทุนเป็นสิ่งที่เอามาช่วยแก้ปัญหาถูกไหมแล้วผมว่าเรานี่มีพลังมากกว่ารัฐบาลเยอะเลยถ้าเรารวมมือกันนะความรู้ความสามารถเรามันมีพลังเยอะปัญหาอย่างนี้ครับต่อเลยครับต้องให้มอบหน้าประชาชนนะ empower ประชาชนให้มีอำนาจในการตัดสินใจชีวิตตัวเองให้ช่วยเหลือการให้มีความเข้มแข็งชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับ
ต่อเลยครับรัฐบาลชอบมองปัญหาเหมือนยกน้ำหนักอ่ะคือปัญหาเมืองเนี่ยรัฐบาลคิดว่าโอ้ทุกอย่างเอาอยู่ยกน้ำหนักด้วยตัวเองโควิดไม่ต้องมารัฐบาลจัดการให้เองวัคซีนเดี๋ยวกูหาให้ตรวจเดี๋ยวตรวจให้เองทุกอย่างเข้าโรงพยาบาลหมดแต่สุดท้ายเป็นแบบนี้ครับต่อเลยครับเอามาอยู่หรอเพราะปัญหาเมืองมันใหญ่ถูกไหมคือรัฐบาลราชการเนี่ยไม่ได้มีพลังมากพอหรอกงั้นการดีลปัญหาของเมืองเนี่ยมันต้องเหมือนยูโดต่อเลยครับคือต้องเอาแรงเหวี่ยงมาไงถูกป่ะคนตัวเล็กทุ่มคนตัวใหญ่ได้อาศัยโมเมนตัมของปัญหาอันนี้แหละคีย์ของความว่าทุนทางสังคมคือเอาพวกเราเป็นพลังที่ไปช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่มองเราพวกเราเป็นภาระไม่ใช่มองพวกเราเป็นนิติไม่เคยฟังเราเลยไม่เคยเอาประโยชน์จากพวกเราไปช่วยกันสร้างเมืองให้เข้มแข็งว่านี่คือจุดสำคัญนะครับแล้วผมว่าโควิดเองอ่ะเปลี่ยนเพราะเรื่องนี้นะครับต่อเลยครับเราเห็นโซเชียลแคปิตอลอินแอคชั่นนะช่วงโควิดถูกไหมเราเห็นอีจันเราเห็นเส้นได้เราเห็นกลุ่มคลองเตยดีจังไม่ได้เกี่ยวกับราชการไม่ได้เอาเงินหลวงสักบาทเลยแต่ช่วยชีวิตคนเป็นหมื่นๆคนเพราะว่าเขามีพลังนะเขามีแชร์แวลูเขาเป็นเน็ตเวิร์กที่มีไว้วางใจกันนะและช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต่อเลยครับเพราะว่าความไว้ใจสำคัญนะตัวอย่างที่เห็นอันนึงนะครับคือรัฐไม่ไว้ใจเราอ่ะต่อเลยครับต่อไปอันนี้คือรัฐเซ็นเตอร์ไลซ์คือทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลางแต่หัวใจจะให้เมืองเข้มแข็งมันต้องดีเซนเทลไลซ์มันต้องกระจายมากให้พวกเราให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นให้เขาดูแลตัวเองมากขึ้นตัวอย่างที่เห็นนะครับต่อเลยครับที่คลองเตยนะมีชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือคือคลองเตยเนี่ยมีอยู่ประมาณ40ชุมชนย่อยๆนะมีคนอยู่ประมาณแสนคนใช่ป่ะตอนโควิดระบาดผลล่าสุดเนี่ยชุมชนนี้หนักมากเลยเพราะคนป่วยเยอะมากในชุมชนสุดท้ายเขาไม่ไหวอ่ะเขาก็ช่วยเหลือตัวเองกันคือเอาคนป่วยมานอนใต้ทางด่วนถูกป่ะการออกมาเขาอยากให้ติดเด็กบอกว่าเขาก็คิดเองนะโซลูชันคือเอาแพลเลตท่าเรือมากางเต็นท์แล้วคนป่วยแยกมาปรากฏรัฐบาลบอกว่าผิดกฎหมายทำไม่ได้ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามคนป่วยเอามาอยู่ไม่ได้ไม่ให้ตั้งทั้งที่ประชาชนจะช่วยกันเองไงแล้วเขาก็ด่าแล้วคนด่าแบบผมต้องเซ็นเซอร์หน่อยนะคือมันแทนที่จะให้ประชาชนให้อำนาจเขากับร่วมหน้าไว้หมดเองต่อเลยครับมันยกตัวอย่างที่เห็นท่านแต่งจากตอนแรกตรวจโควิดไม่ให้ตรวจเองถูกไหม5มกราห้ามตรวจต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเป็นไงไม่มีผลตรวจเข้าโรงพยาบาลไม่ได้คนตายคาบ้านเพราะตรวจไม่ทันเยอะแยะเลยโควิดเปลี่ยนไปพอเริ่มให้ตรวจเอง11ตุลาใช่ไหมพอเริ่มทำเอทีเคเราซื้อมาตรวจเองผมว่านั่นน่าเป็นจุดเปลี่ยนที่โควิดเริ่มเบาขึ้นเพราะทุกคนตรวจเองได้เราสกรีนเองได้เราสามารถดูแลตัวเองได้มันเปลี่ยนที่ร่วมหน้าที่รัฐมาให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นเปลี่ยนโควิดนะต่อเลยครับหรืออย่างอปทเนี่ยตอนแรกไม่ให้จัดซื้อ9กุมภาห้ามอปทห้ามท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนเองทุกคนต้องมาที่ส่วนกลางผมไปเยี่ยมนายกสมนึกที่เทศบาลนนทบุรีฮะ19สิงหาท่านซื้อเองอนุญาตให้ซื้อเองฮะท่านฉีดวันหนึ่ง 3-4,000 คนเพราะเขามีพลังไงท้องถิ่นเขามีพลังมีศูนย์มีบุคลากรเข้มแข็งกว่าสาธารณสุขจังหวัดอีกพอเปลี่ยนให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองฉีดวัคซีนได้มหาศาลเลยต่อเลยครับหรือช่วงแรก20เมษาห้ามรักษาตัวที่บ้านทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลหมดนะตอนแรกตอนนั้นโควิดโอ้โหทุกคนห้ามรักษาที่บ้านเลยวิ่งหาโรงพยาบาลกันแบบทุกคนไม่กล้ารักษาตัวเองสุดท้ายเตียงเต็มเขียวเหลืองแดงเต็มล้นโรงพยาบาลสุดท้ายให้โฮมไอโซเลชั่น25มิถุนายนสถานการณ์เปลี่ยนเลยนะเรารู้สึกเฮ้ยดูแลกันได้คนดูแลตัวเองได้โรคไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดมันผลของการเปลี่ยน mindset น่ะแค่ให้ประชาชนมีพลังดูแลตัวเองได้เนี่ยมันเปลี่ยนสถานการณ์โควิดเลยแต่จริงแล้วครูแอมเป็นครูสอนดนตรีให้เด็กไปคลองเตยนะสอนมา8ปีก็ชุดชินกับคนในชุมชนมากเลยแต่พอโควิดมาครูแอมทนไม่ไหวอ่ะครูแอมก็รวบรวมเด็กๆในชุมชนน่ะมาช่วยดูแลคนป่วยโควิดนะครับต่อเลยครับกลางคืนก็คือซูมกันน่ะเด็กที่อยู่ในชุมชนมีอาสาสมัครเข้ามาวางแผนกันว่าจะช่วยคนป่วยที่ป่วยเป็นพันๆคนในคลองเตยอย่างไรโดยไม่ต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาช่วยถ้าผมว่าเนี่ยครูแอมเนี่ยผมว่าเก่งรัฐมนตรีสาธารณสุขนะเพราะเขาเห็นข้อมูลหมดเลยคือแบบผมเนี่ยแล้วผมซึ้งนะแต่ครูสอนดนตรีอ่ะต่อเลยครับนั่งเขียนโฟลว์ชาร์ตอ่ะมีแบบเคสเมเนเจอร์มีเคสเวิร์กเกอร์ดูแลยังไงต่อเลยครับเขียนแบบโฟลว์ชาร์ตวิศวกรยังงงอ่ะที่เด็กๆในคลองเตยร่วมมาเขียนอันนี้แหละคือความแข็งแกร่งของเมืองอันนี้คือความผมเรียกแข็งแกร่งที่สุดในปัตตานีได้เลยของคลองเตยนะไม่น่าเชื่อนะครับแล้วต่อเลยครับเด็กทำข้อมูลทำเข้าดิจิตอลอยู่ที่ไหนแผนที่ชุมชนในคลองเตยต่อเลยครับ
เอาเข้าดิจิตอลอยู่ไหนคนป่วยไหนรู้หมดเลยรัฐเข้าไม่ถึงเพราะศูนย์สาธารณสุขมีเจ้าที่82คนดูแลประชากรคลองเตยแสนคนถูกไหมรัฐแบกไม่ไหวแต่ว่าประชุมชนมาหายเลยครับช่วยได้เยอะมากเลยเขาดูแลคนไข้อยู่ 2,000 คนตายไป6คนแต่ก็ช่วยได้มากเลยต่อเลยครับเนี่ยทำกับข้าวมีถุงยางชีพเด็กด้วยเราทำถุงชีพเราไม่เคยคิดนะว่าเด็กต้องการถุงยางชีพได้ไก่ๆในผู้ใหญ่มีหนังสือมีนมใส่ลงไปอันนี้ความเข้าใจของชุมชนต่อเลยครับทำชุด PPE ต่อชีวิตคนเอาออกซิเจนไปให้ถึงคนป่วยถึงบ้านสาธารณสุขเข้าไม่ถึงนะอันนี้แหละคือทุนทางสังคมที่มีพลังมหาศาลต่อเลยครับหรืออย่างตอนนั้นที่พอ work from ให้ home isolation อันนี้คือจิตอาสาคนป่วยที่อยู่ตามบ้านถูกไหมคนป่วยเนี่ยต้องการออกซิเจนถูกไหมถามว่ารัฐให้ออกซิเจนไหมให้ไม่ได้เพราะออกซิเจนมันเป็นของหลวงไงเอาไปให้บ้านถ้าหายเนี่ยมีคนติดคุกมันออกซิเจนที่อยู่บ้านคนป่วยทุกอันเนี่ยมาจากเอกชนหานะครับมาจากพวกเราไปจากไม่มีมาจากส่วนกลางเพราะว่าเขากลัวผิดกฎหมายเพราะว่ากลัวหายต่อเลยครับนั้นกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่หาออกซิเจนไปให้ต่อชีวิตคนที่บ้านไม่ได้มาจากภาครัฐเลยอันนี้คือพลังของทุนทางสังคมต่อเลยครับทางวัดก็ช่วยวัดก็พอดีพระที่บวชมาไปเจ้าที่กู้ภัยมาก่อนพระก็ใช้แบบออกซิเจนเก่งเลยโอ้เปิดวาล์วเปิดอะไรแบบคล่องเลยสบายเลยฮะต่อเลยครับเนี่ยลุงคนตายเนี่ยต่อชีวิตมันสูดออกซิเจนที่วัดสะพานที่คลองเตยออกซิเจนมาจากเอกชนไม่มีมาจากรัฐเพราะรัฐให้ไม่ได้ต่อเลยครับช่วยเหลือกันนะครับเพราะเห็นว่าสังคมเนี่ยมันเจ๋งยังไงมันเจ๋งเพราะว่าต่อเลยครับเขามีอินไซต์อ่ะเขาอยู่ในพื้นที่ถูกไหมต่อเลยครับเขาเข้าใจปัญหาเขาไม่ใช่อยู่บนห้องออฟฟิศอยู่บนห้องแอร์ไม่เห็นปัญหาครับเขาเอมพาธีคนเขาเข้าใจว่าคนเป็นอย่างไรต่อครับแท้ได้จริงมีคนเก่งในชุมชนเยอะแยะเลยครับต่อเลยครับแล้วเขาต้องเพื่อการอยู่รอดอ่ะถือว่าไม่ทางเขาตายอ่ะนั้นอย่างเจ้าที่รัฐบอกติดกฎหมายไม่ทำตามระเบียบแต่ชุมชนบอกว่าไม่ทางกูตายอันนี้มันคือ drive ที่มีพลังมากแล้วยืดหยุ่นได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ขยายเร็วชุมชนที่ทำได้สเกล2,000ชุมชนทั่วกรุงเทพได้ต่อเลยครับแล้วก็เป็นยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าผู้ว่าจะอยู่4ปีรัฐบาลอาจจะอยู่8ปีนายก8ปีแต่ว่าชุมชนอยู่กันตลอดชีวิตนะเขาอยู่ผู้ว่ามานายกเปลี่ยนชุมชนอยู่ถ้าชุมชนเข้มแข็งมันซัสเทนในลองเทอมได้นั่นหมายว่าอย่าลืมเรื่องทุนสังคมต่อเลยครับแล้วเขาเข้าใจอ่ะอย่างในเรื่องตู้ปันสุกเนี่ยมันเป็นความโรแมนติกของคนเมืองเนาะเราบอกเราอยากได้ตู้ปันสุกเราก็เอาของไปวางที่ตู้ปันสุกแต่ถามว่าใครเอาของที่ตู้ปันสุกได้ก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถูกป่ะแล้วพอเขามาโกยไปเราก็บอกโอ้ยเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จะให้คนที่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เอาได้ไงเพราะมันอยู่ไกลบ้านเขาไงถามว่าแก้ปัญหาอย่างไรก็มีชุมชนพระเจนตรงวิทยุครับต่อเลยครับเนี่ยเราจะเจอคนป่วยอย่างเงี้ยถามว่าจะมาเอาตู้ปันสุกได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ถามว่าเขาอะแดปต์ยังไงต่อเลยครับที่พระจุลนภเจก็ใช้เป็นรถปันสุกถูกไหมคือไม่อยู่ที่เข็นไม่ให้คนถึงบ้านเลยคนป่วยก็หยิบได้อยากได้อะไรหยิบได้อันเนี้ยคนอย่างเราไม่เห็นปัญหาแต่ชาวบ้านเห็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้อันนี้คือพลังที่ empathize มี design thinking ที่เอาไปตอบโจทย์ได้ต่อเลยครับถามว่าการสร้างความแข็งแรงอย่างไรมีอยู่4ข้อครับข้อแรกครับต่อเลยครับอันนี้แม่นผมว่าเราทุกคนเรามีบทบาทแต่ละอันอย่างจารย์พิษเป็นนักรัฐศาสตร์ใช่ไหมแต่มีจารย์พิษพูดเรื่องรถไฟฟ้าวันนี้ผมเป็นวิศวกรแต่ผมไม่พูดเรื่องวิศวกรเลยเพราะว่าปัญหาเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองผ่านเลนส์ที่เรามีความรู้อยู่นักผังเมืองก็จะพูดเรื่องผังเมืองใช่ไหมนักรัฐศาสตร์ก็จะพูดรัฐศาสตร์เผด็จการก็จะจัดระเบียบอย่างเดียวใช่ไหมเอ็นจีโอก็จะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเห็นไหมว่าใครเป็นอะไรก็จะใส่แว่นสีนั้นแต่มันแก้ปัญหาเมืองไม่ได้เราต้องการมัลติคัลเลอร์เลนส์ถูกไหมต่อเลยครับมันต้องคนที่แบบมองหลายมุมอย่างผมอาสามาทำกรมอนี่ผมต้องถอดเลนวิศวะออกเลยเพราะไม่งั้นเราจะพูดแต่เรื่องไม่การโปรเจกต์ไงซึ่งมันไม่ได้ตอบปัญหานะมันกลายเป็นดึงทรัพยากรมาที่ไม่การโปรเจกต์ด้วยอย่างคลองแสนแสบ 78,000 ล้านเงี้ยถูกไหมแทนที่จะแบ่งทำโรงเรียนนะ10แห่งทำโรงพยาบาล10แห่งพอเราใส่แว่นตาของวิศวกรไม่การโปรเจกต์เนี่ยมันคือ 78,000 ล้านมันซีโร่ซัมอ่ะมันมาตรงนี้ที่อื่นก็หายไปถูกไหมต้องว่าหัวใจของเมืองคือต้องมีมัลติคัลเลอร์ต้องมีคนหลากหลายอย่างพวกเราเนี่ยแหละทุกสาขามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็สร้างพลัง4โจทย์ครับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจารย์พิษฝากผมซื้อให้ผมซื้อหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมอาจารย์พิษเล่มนี้จากอเมริกาเขาบอกอย่าไปเห่อสมาร์ทซิตี้นะขอสมาร์ทอีนัฟซิตี้พอเอาฉลาดกำลังเหมาะไม่ต้องอัจฉริยะหรอกไป
คือเอาให้ตอบโจทย์คนได้ลงทุนกำลังดีแล้วก็มีโซลูชันที่เป็นไปได้ไม่ขอให้แค่ฉลาดพอเหมาะนะครับต่อเลยครับไอเดียผมเช่นเรามีอสมประจำหมู่บ้านใช่ไหมจำชุมชนขออสทได้ไหมให้เด็กอายุไม่เกิน25อาสาสมัครเทคโนโลยีไปช่วยคนในชุมชนเทคโนโลยีเอาข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเราทำแล้วที่บางชุมชนได้ผลเลยครับเอาเด็กในชุมชนนี่แหละมาช่วยเรื่องดิจิตอลต่อเลยครับทำโอเพ่นแบงค์ของได้ไหมข้อมูลเอาขึ้นให้หมดให้เราเห็นข้อมูลทั้งหมดว่าทำอะไรจัดซื้อจัดแจ้งที่ไหนอย่างไรโปร่งใสอย่างไรอันนี้ทำได้ง่ายมากเลยขึ้นบนคลาวด์เราต้องย้ายกทมฮะแต่ไม่ใช่ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะย้ายขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เซอร์วิสไม่ต้องไปที่เขตแล้วทุกอย่างขึ้นเป็นดิจิตอลได้หมดแล้วมันทำมาแล้วในหลายประเทศนะครับนั้นดิจิทัลดิเซนทัลไลซ์แล้วก็ดิโมคราไทซ์ผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มต่อเลยครับอันนี้ท่านคุณสุนิทเขียนมาก็เลยคือหลักว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมเห็นข้อมูลต่อเลยครับไปทั้ง Data สัญญานโยบาย Innovation Space เอาขึ้นคลาวด์ให้หมดต่อเลยครับนะก็คือรัฐที่โปร่งใสรับผิดชอบด้วยไม่ได้ทำอะไรเราไม่รู้เลยและให้เรามีส่วนร่วมเอาทุนอนาคตเป็นตัวช่วยนะครับตัวอย่างที่ดีผมว่าเหมือนกับที่คุณบางยอดพูดน่ะไต้หวันนี่เป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟคมากเลยครับต่อเลยครับอันนี้พวกเรารู้จักเปล่ารัฐมนตรีออเดียแทงนะท่านเป็นรัฐมนตรีดิจิตอลของไต้หวันท่านมาเมืองไทยหลายคนนะถ้าเป็นคนที่ถ้าเป็นเหมือนกับ IQ แบบ180เก่งมากฉลาดมากแล้วตอนที่เขามีประท้วงยึดรัฐสภาไต้หวันน่ะท่านเป็นคนที่ไปยึดรัฐสภาแล้วก็ไลฟ์บอร์ดแคสออกมาพอตอนนั้นแบบประท้วงเสร็จท่านได้เป็นรัฐมนตรีดิจิตอลผมก็ไปเยี่ยมท่านนะก็ชอบเพราะท่านทำผลงานแล้วผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีดิจิตอลผมเอารูปไข่แมวไว้ให้ท่านอ่ะแล้วคือตาสว่างอ่ะด้วยเทคโนโลยีผมว่าเนี่ยท่านก็งงแล้วให้เอารูปอะไรให้กูอ่ะผมก็อธิบายท่านก็ชอบและเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือพลังนะของดิจิตอลที่มันทำให้เราตาสว่างเราเห็นข้อมูลที่เราไม่เคยเห็นนะครับต่อเลยครับผมว่าต้องประสานมือกันนะภาครัฐภาควิชาการเอกชนประชาชนต้องร่วมมือกันไม่ใช่รัฐทำโดยคนเดียวอ่ะทุกคนต้องมาร่วมมือกันเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าต่อเลยครับคนฉลาดส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับองค์กรเรานะทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น Google Amazon คนฉลาดส่วนใหญ่อยู่นอกองค์กรเพราะองค์กรเรามันเล็กอ่ะโลกมันใหญ่ยิ่งข้าราชการยิ่งหนักเลยคนฉลาดส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในข้าราชการแน่นอนถูกมั้ยอันนี้ผมก็เป็นข้าราชการมาก่อนนะแต่ว่าไม่ได้ว่าเขานะฮะเขาก็มีคนฉลาดแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการไงงั้นตาม probability คนฉลาดก็อยู่นอกราชการมันต้องมาร่วมมือกันจะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดใช่มั้ยเอาพวกเรามาเป็นพลังต่อเลยครับต้องทั้ง top down แล้วก็ bottom up คือต้องมีนโยบายที่แบบข้างบนลงมาแล้วก็ข้างล่างขึ้นไปด้วยชุมชนมีพลังต้องเอาชุมชนมาร่วมครับต่อเลยครับอย่างที่เมืองนอกก็ทําบัดเจ็ตไงสมมุติบัดเจ็ตกทม. 100% 5% มาจากพวกเราได้มั้ยให้ชุมชนช่วยออกไอเดียได้มั้ยว่าอยากทําอะไรไม่ใช่มาจากสาราตาอย่างเดียวถูกมั้ยท็อปดาวอย่างเดียวสุดท้ายได้อะไรก็ได้เสาไฟกินรีอ่ะผมว่านะประมาณนั้นน่ะหรือว่าได้สิ่งที่เราไม่อยากได้อ่ะใช่มั้ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาให้ 5% ทําทางจักรยานมั้ยชาวบ้านโหวตกันอยากได้พื้นที่สีเขียวตรงทางด่วนชาวบ้านโหวตกันถูกมั้ยต่อเลยครับของเราก็ดีครับอันนี้ไม่รู้ใครโหวตนะก็คือเสาไฟกินรีก็ไปอยู่กลางทุ่งกลางนาแต่ว่ามีตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะครับตัวอย่างที่ดีก็ที่ตลิ่งชันนะต่อเลยครับอันนี้ก็มีเป็นเงินกองทุนหมู่บ้านลงไปอ่ะชาวบ้านก็ตัดสินใจว่าทําทางเดินในหมู่บ้านก็เป็นทางเข้าไปโฮมสเตย์ชาวบ้านเดินทางได้เด็กเป็นปรับปรุงคุณภาพชีวิตถามว่าคนในห้องแอร์รู้มั้ยยากนะเพราะไม่เห็นแต่ถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าต้องการอะไรอย่างนี้แหละคือการสร้างความแข็งแกร่งของเมืองผ่านทุนทางสังคมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเราต้องการพื้นที่แบบนี้พื้นที่อย่างมิวเซียมสยามเนี่ยให้เยอะขึ้นเราต้องการพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพให้เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่ที่เรามาเจอกันไงเรามีเน็ตเวิร์กิ่งเรามีการแชร์แวลูเรามีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันผ่านพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพการไปเดินห้างนี่ไม่ได้ช่วยนะมันเป็นปัจเจกอะใช่ไหมเราไปเดินห้างเราไม่เคยไปคุยกับคนในห้างหรอกเราไม่เคยมีแชร์แวลูกันนอกจากไปเดินตากแอร์กับกินข้าวถูกไหมมันไม่ใช่โจทย์ที่เมืองต้องการเมืองต้องการพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะมิวเซียมห้องสมุดโคเวิร์กิ่งสเปซอาร์แกลเลอรี่มีไม้สนามเด็กเล่นลานกีฬาที่แสดงศิลปะแล้วเราไม่ต้องการแค่สนามชัยตรงนี้นะฮะเราต้องการในทุกแขวงทุกเขตของกรุงเทพเรามีพื้นที่สาธารณะที่มีคุณค่าเนี่ยกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพได้ไหม15นาทีใกล้บ้านเด็กไม่ต้องนั่งรถไฟมาที่นี่หรือเราทำอย่างนี้เมื่อกี้เรียนท่านผอ.ว่าท่านผอ.เอามิวเซียมเนี่ยขึ้นรถแล้วไปตามเขตได้ไหมไปตามชุมชนทุกวันอะมิวเซียมที่เด็กมีความรู้แล้วไปจอดชุมชนวันละแห่งทั่วกรุงเทพได้ไหมเอาความรู้เอา knowledge ไปหาเขาเพื่อสร้างทุนทางสังคมครับผมว่าเนี้ยมีความหวังแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะครับผมว่า
ัวใจคือโซเชียลแคปิตอลคุณหมายความเป็นสิ่งสำคัญของเมืองต้องให้อำนาจพวกเราให้อำนาจชุมชนในการตัดสินใจใช่ไหมเน้นที่คนไม่ใช่เน้นที่เทคโนโลยีหรือเน้นที่เมกะโปรเจกต์นะต้องร่วมกัน4ส่วนใช่ไหมราชการเอกชนวิชาการประชาชนท็อปดาวน์ต้องรวมกันและสุดท้ายพื้นที่สาธารณะแบบนี้แหละที่จำเป็นที่เราต้องมาเจอกันแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์แล้วเรามีแชร์ไวรัลร่วมกันครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ